เดี๋ยวมีพี่กรหนุ่มขึ้นมาครับยังไม่ไปไหนนะครับไม่ไปไหนแล้วขอสัมภาษณ์ที่หนึ่งละกันนะยินดีครับขอดึงสายไมค์นิดนึงนะพี่กรมองไกลๆแล้วก็ทีเคนะฮะอะไรนะโดนแซวแล้วนะครับน้องๆเชิญรายการดีกว่าครับลาบสายยาวเลยเดี๋ยวเนี้ยตรงนี้ถูกต้องใช่ไหมตัวไฟนะเดี๋ยวตัวไฟนะโอเคตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอคุยกับน้องนิดนึงละกันนะตอนนี้มีผลงานอะไรกันบ้างในส่วนของกรีนก่อนได้ค่ะของกรีนจะเป็นงานละครนะคะเป็นซิทคอมค่ะเรื่องสารสดคอมมานีนะคะออนแอร์ทุกวันอาทิตย์ช่อง9บ่าย2ค่ะครับผมแล้วในชีวิตจริงจะสารสดหรือยังดันคะโสดค่ะแหมเล่นถามเลยเออโสดหรือยังน้องน้องน้องผมนะน้องผมนะผมห่วงนะฮะอย่าได้เหรอโอเคถ้าคุณมั้งดีชอบใจอ่ะโอเคครับก็ทางหน้าเต็มมากนะครับก็มาถามโบบ้างนะครับคนหล่อมีผลงานอะไรบ้างครับค่ะตอนนี้นะคะอู้ก็ละครแต่นายาก็เพิ่งจบไปนะคะก็อยากจะบอกว่าตัวจริงไม่ได้ไลฟ์เหมือนในละครนะคะเพราะเมื่อกี้มีหลายคนเข้ามาทักอะไรอย่างนี้ก็พาตัวจริงไม่ได้ไลฟ์เหมือนละครนะคะร้ายแต่น่ารักก็โอเคอันนี้ก็น้องผมเป็นคนนะคือวันนี้ผมมาคนเดียวผมก็ต้องน้องผมนะผู้ชายมาคนเดียวก็ต้องนะทำหน้าที่อย่างนี้หน่อยได้แล้วก็ผลงานเพลงกำลังทำอยู่นะคะเป็นซิงเกิลใหม่ค่ะก็จะบอกว่าแตกต่างกับลุคที่แล้วเพลงที่แล้วเป็นเพลงสไตล์ใหม่เลยนะคะก็น่าจะได้ฟังต้นปีหน้าค่ะเป็นยังไงครับเกินแค่แนวเพลงครับแนวเพลงออกมาเราน่าจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นก็อยากให้ติดตามดูว่าเป็นยังไงผมไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าอาจจะแบบจริงจริงอยากเห็นออกแนวแดนซ์อยากจะเห็นโกลเต้นมากอะไรเงี้ยแนวแดนซ์อะไรอย่างเงี้ยได้หรือพี่โกสุดยอดสุดยอดแล้วนะใช่แล้วอากิ่งมั่งผลงานช่วงนี้ก็ก็อะไรดีนะคิดนานมีอะไรมีเราคนละคนครับครับผมกำลังคิดถึงเพลงเต้นอยู่ว่าผมจะไปออกเป็นเพลงเต้นบ้างก็ไม่เหมาะกับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะมีละครนะครับได้ถ่ายอยู่นะครับละครเสาห้านะครับภาคสองทางช่องเจ็ดสี่นะครับแล้วก็อีกปีหนึ่งนะแล้วก็พิธีกรนะครับบริการบัดดี้วีเจนะครับทางทรูชั่นช่อง65นะครับยังไงช่วยติดตามแล้วน้องกี่น้องปั๊มด้วยนะครับดูจะกี่ดูจะปั๊มนะในทรูชั่นช่อง65คือบันทึก3ทุ่มนะฮะใครยังไม่มีทรูชั่นก็ติดได้เลยนะครับขายของนะให้ขายของเลยของก่อนโอกาสของผมนะไม่คิดจะแซวอะไรมั่งแบบไม่ผมเลยถามอาจารย์ว่ากี่เล่นเสาห้าเป็นตัวอะไรนั่นไงฮะนี่ไงเป็นเสาหน้าอย่างผมหน้าอย่างผมนะฮะครับเป็นเสาต้นที่ห้าก็ไม่ใช่ก็ติดตามดูแล้วกันต้องติดตามครับติดตามครับยังไงก็เป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับทั้งสามคนแล้วก็รวมถึงนะครับเพื่อนชาวเอฟทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ช่วยกันสนับสนุนผลงานของพวกเราทุกสิ่งอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงละครหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือว่าทุกคนยังไม่รู้จักเราก็รู้จักเรามากขึ้นนะครับยังไงฝากไว้ด้วยครับครับผมนิดนึงเตรียมละนะฮะครับขอบคุณนิดนึงครับในโอกาสวันพ่อแห่งชาตินะฮะให้กล่าวอะไรเกี่ยวกับวันพ่อนิดนึงนะครับน้องกรีนเลยก็ได้ค่ะก็สำหรับกรีนนะคะก็ต้องบอกว่าก็เป็นเด็กคนหนึ่งนะคะที่แม้ว่าจะไม่ได้เกิดในยุคนั้นแต่ว่าก็ได้ยินเรื่องราวต่างๆทางทีวีหรือว่าทางสื่อต่างๆนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่แล้วคุณย่าคุณปู่คุณตาคุณตาคุณย่าอะไรเยอะเยอะเยอะจริงๆทั้งฝั่งพ่อฝั่งแม่ปู่ย่าตายายเลยค่ะก็เล่าๆกันมาก็ต้องบอกว่าท่านตอนนี้ท่านก็ประชวรนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้เราต้องเป็นกำลังใจแล้วก็สามัคคีกันคือเรื่องสำคัญที่สุดอย่าแตกแยกกันค่ะเพราะว่ามันมีปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายอยากให้ทุกคนอยากเห็นรอยยิ้มของท่านอีกไหมคะอยากใช่ไหมกินก็อยากแล้วก็เมื่อวานได้ดูท่านเสด็จออกมานะคะก็ท่านยิ้มตลอดแล้วก็หัวเราะตลอดนะคะแล้วท่านอายุมากแล้วแล้วท่านก็เหนื่อยอ่ะแต่ว่าได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนที่แบบอยู่ตามข้างถนนน่ะน่ารักมากกินดูอยู่บ้านแล้วน้ำตามันไหลออกมาเองโดยที่เราไม่รู้ตัวครับผมใช่แบบว่าสู้ๆแล้วก็เป็นกำลังใจอย่าแตกความสามัคคีกันร่วมมือกันนะคะครับผมแหมน่ารักสวยแล้วจิตใจดีด้วยผู้หญิงคิดบวกนะอีกแล้วนะครับอีกแล้วนี่แค่ผมฟังอยู่ทุกอย่างนะน้องโบครับน้องโบข้ามผมไปเลยฮะสิ่งที่เก็บไว้ที่หลังที่ใหญ่ครับค่ะก็น้องกรีนจะพูดถึง
พระเจ้าอยู่หัวของเราไปแล้วนะคะผมก็ขอพูดถึงคุณพ่อทุกท่านก็แล้วกันนะคะก็เนื่องในกับวันพ่อนี้ก็ขอคุณพ่อทุกท่านมีความสุขนะคะก็ในตัวแทนของลูกทุกคนก็แล้วกันก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อนะคะที่ให้พวกเรามีชีวิตอย่างที่เรามีแล้วก็สอนพวกเราให้เป็นเด็กดีอย่างที่ทุกคนเด็กดีหรือเปล่าเป็นคนที่เราเป็นทุกวันนี้ได้นะคะก็ขอให้คุณพ่อทุกท่านมีความสุขมากๆเลยค่ะพ่อถ้าจะสวยก็ยังคิดบวกด้วยนิดนึงขอด้วยเราขอต่อมาขอด้วยพี่กองพูดเรื่องลอกกันมาเลยกี่บ้างกี่บ้างรออยู่ตั้งนานเดี๋ยวรออยู่คือแบบประมาณว่าพูดเรื่องลอกจบ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 ไปขอบคุณค่ะอย่าไอ้มาด้วยกันไม่ดีก็สำหรับผมนะครับผมเป็นหนึ่งคนนะครับที่ไม่มีคุณพ่อนะฮะตั้งแต่สมัยผมเด็กๆนะฮะแต่ผมนะครับมีหนึ่งคนหนึ่งท่านนะฮะเป็นพ่อหลวงนะครับที่เป็นแบบอย่างนะครับในการดำเนินชีวิตนะฮะในการใช้ชีวิตนะฮะผมภูมิใจนะครับที่ผมเกิดเป็นคนไทยนะครับได้เป็นลูกของพ่อนะฮะเป็นลูกของในหลวงนะฮะและผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนนะครับก็คิดแบบผมนะครับว่าภูมิใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่สุดในโลกที่เรามีในหลวงหรือคิงนะครับที่เป็นสุดยอดที่สุดในโลกนะครับก็อย่างเดียวครับที่เราจะทำให้ในหลวงสบายใจได้นะครับไม่ยากครับแค่เราทุกคนนะฮะเป็นคนไทยที่ดีนะครับก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับนั่นก็เป็นตัวแทนนะศิลปินจาก NF ทีมท่านที่5แล้วน้องกรีนน้องกีแล้วก็น้องโบนะที่มาร่วมกิจกรรมของเราวันนี้กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะก็ขอเสียงปรบมือให้น้องๆเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับก็คงจริงอยากจะเชิญอยู่เชิญต่อนะเพราะว่ามีทางพี่โย่งเชิญมารอแล้วพี่โย่งนำแชร์ไม่ใช่อ๋ออยากจะให้น้องเขาเล่นตลกด้วยอะไรอย่างเงี้ยดีนะจำกัดเนี่ยก็อยากอยู่ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมให้น้องผมสองคนผมอยู่ตาตาโอเคช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วกันรวมทั้งน้องๆ AF5 ด้วยนะครับผมส่งต่อให้อาจารย์ประโยชน์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ